นี่แหละไอ้สายฟ้าคนที่ผมไม่อยากจะเจอหน้าที่สุดในมหาลัยดูมันเตะท่าเขาสิหลงตัวเองชะมัดขอโทษนะครับคะถ่ายรูปผมทำไมกันล่ะฮะไปไม่ถูกเลยอ่ะคือน้องสัญญาว่าพวกพี่เลยนะพอดีพี่จิ้นเรากับสายฟ้าคือเห็นแบบโมเมนต์แฟนเล่นดนตรีมันน่ารักจิ้นผมกับไอ้สายฟ้าเนี่ยนะฮะผมไม่ได้เป็นไรกับมันนะครับโอ้ยอย่าอายเลยอายอะไรพี่ผมไม่ได้อายอะไรกันวะทำไมอยู่ๆคนมาจิ้นเรากับไอ้สายฟ้าหล่อนในฝันแล้วยังมาหล่อนในชีวิตจริงอีกชีวิตกูเนี่ยนะดราม่าเรื่องที่บ้านยังไม่พอยังมีเรื่องบ้าๆในมหาลัยนี่ก่อน้องสนคะเป็นอะไรนิ่งเชียด่าพวกพี่ในใจปะเนี่ยเปล่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะนี่คือรักใช่ไหมหรือแค่ใจหักมุมแค่ได้แค่ตกลุ